ต้อนรับคุณตั๊กแตนชลดาสุดยอดของศิลปินที่เป็นต้นฉบับสำหรับนักร้องที่ประกวดและอยากมีกำลังใจนี่คือตัวอย่างครับผู้ที่ประสบความสำเร็จจากการประกวดจนมาเป็นศิลปินด้วยตัวเองใช่แล้วก็โดยเฉพาะด้านการเอนเตอร์เทนเนี่ยนะพี่ตั๊กแตนถือว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยนะเมื่อกี้นั่งมองอยู่แตนดูมีจริตความน่ารักความเซ็กซี่เห็นได้ครับว่าตอนนี้ถอนวีซ่าสหรัฐออกมาแล้วใช่ไหมครับเราไม่ต้องไปเดี๋ยวเราไม่ต้องไปเปลี่ยนเรื่องถึงเรามันจะได้อยู่ในอเมริกาก็ไม่เป็นไรอิตาลีฮอลแลนด์อะไรยังมีที่เลือกต่อแล้วอย่างตั๊กแตนชลดาอยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ขอให้มีความสุขค่ะช่วงนี้ว่าอะไรแรงสู้คนแก่ไม่ได้เพราะคนแก่นี่มันสุขตลอดถามถึงเรื่องเพลงดีกว่าใช่ค่ะเพลงนี้เป็นซิงเกิลใหม่ซิงเกิลใหม่เป็นอยู่ในอัลบั้มชุดใหม่ล่าสุดเพลงนี้ชื่อเพลงว่ามันคักเติบอยู่นะเราเคลียร์เรื่องชื่อเพลงก่อนมันแปลว่าอะไรอะคะมันก็เจ็บหนักอยู่นะ อะไรประมาณเนี้ยคือแบบเหมือนคนที่ทิ้งเราไปมาถามเราว่าเออเป็นไงสบายดีไหมเออจะมาถามเพื่อเจ็บสิอะไรอย่างงี้แต่ว่าเดี๋ยวถ้าไม่ให้เขาถามอย่างนั้นแล้วก็ใจเขาถามว่าไงอะหุบปากไปเลยไปเงียบๆดีกว่าอย่าพูดจบเลยค่ะอย่าพูดผู้หญิงว่าจะเป็นนี้ทุกคนอาจจะบอกเจ็บมั่งอะไรมั่งเวลาอกหักหรือเสียใจนะแต่เชื่อไหมผู้หญิงมันจะไม่รู้จักเจ็บเพราะอะไรคะเจ็บขนาดไหนอยากจะเจ็บอีกอะทิ้งใหม่เลยอยากจะเจ็บอีกอยากเจ็บอีกใช่ไหมฮะเจ็บอีกอยากเจ็บอีกคล้ายๆว่าเฮ้ยเนี่ยแน่นอนมาหาอีกมาท้าทายอะท้าทายความรักแต่เพลงที่ทำอยู่ตอนเนี้ยเพลงเนี้ยสิ่งที่มันเปลี่ยนไปคือมันมีความเท่มาผสมแล้วก็เนื้อร้องแบบเจ็บแต่ไม่เป็นไรหรืออะไรประมาณอย่างนั้นไหมใช่ค่ะสตรองสตรองใส่สตรองแข็งผู้หญิงสตรองไม่เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวเจอผู้ชายสตรองแล้วจะหนาวผลงานต่ออันนี้เมื่อกี้พี่ตั๊กแตนบอกว่าเป็นซิงเกิลใหม่ในผลงานอัลบั้มใหม่ในอัลบั้มโบกใหญ่ๆนี่แหละโบกใหญ่ๆทั้งหมดจะมี7ผลงานเพลงแล้วแตนก็ปล่อย5วันปล่อยทีใน YouTube ช่องตั๊กแตนชลดา Official รัวกันไปเลยใช่มั้ยแบบรัวเลยค่ะ5วันปล่อยทีให้ฟังใน YouTube จนครบ7เพลงมันคักเติบอยู่นี่เป็นเพลงที่เท่าไหร่มันคักเติบอยู่เป็นเพลงที่4ค่ะยัง4อยู่แค่4เองนะใช่ค่ะเพิ่งปล่อยไปได้3วันก็จะมีเพลงอะไรบ้างคะที่ปล่อยมาแล้วที่ปล่อยมาแล้วมีโบกใหญ่ๆมีก่นร้องมีบอกแบนแนวแล้วก็มันคักเติบอยู่เลือกเขาใบแล้วก็เพลงสุดท้ายแบบเชื่อเฉือนโรงฆ่าสัตว์โอ้เพลงนี้บอกเลยว่าเจ็บมากเนื้อหาของเพลงนี้มันพูดถึงอารมณ์ของผู้หญิงคนนึงที่โดนผู้ชายแบบคุณเห็นฉันเป็นอะไรฉันไม่ใช่ไก่ไม่ใช่หมูไม่ใช่วัวใช่ควายนะที่คุณจะเลี้ยงให้ฉันรักแล้วคุณจะเชื่อฉันมันไหนก็ได้ดุดันยังไม่ปล่อยใช่ไหมยังไม่ปล่อยอันนี้ปล่อยวันที่4ธันวาคมค่ะขออนุญาตถามถึงสไตล์ของอัลบั้มอันนี้ใครเป็นคนเลือกใครเป็นคนคัดสรรแตนเป็นคนที่คิดโครงสร้างทั้งหมดคือแตนเก็บเกี่ยวประสบการณ์นี้มาจากด้านหน้าเวทีซึ่งแฟนๆส่วนใหญ่จะรีเควสคืออัลบั้มชุดนี้เราเน้นเพลงเร็ว6เพลงค่ะมีช้าแค่1เพลงก็คือโรงฆ่าสัตว์นี่โรงฆ่าสัตว์พูดถึงเรื่องของการโชว์ตัวตอนนี้ค่ะตอนนี้ใครที่อยากจะติดต่องานนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ผู้จัดการหวานๆได้เลยนะคะ0890185555ค่ะโอ้โซเชียล Facebook นะคะก็พิมพ์เป็นภาษาไทยเลยตั๊กแตนชลดาครับส่วน YouTube ก็ตั๊กแตนชลดา Official ภาษาไทยเช่นเดียวกันมีคนถามมานะเฮ้ยเขาบอกตั๊กแตนตอนนี้มีผัวแล้วยังวะตอนนี้หนูไม่เห็นมีใครถามมีแต่ป๋านี่แหละถามอ่ะเลยก็ต้องรู้อ่ะไม่บางทีเขาก็อยากหนุ่มๆเขาก็อยากจะรู้มั่งอ่ะมีไหมมีไหมมีใครมาแบบเขาจดจ้องกันอยู่สรุปว่าคำถามที่เราอยากรู้คือตอนนี้ว่างอยู่หรือมีแฟนอยากจะรู้แค่นั้นตอนนี้ก็มีแบบเขาเรียกว่าศึกษาดูใจกันไปแต่ว่าไม่ได้เซ็กกับใครแค่หอมหาถ้าแกตบฉันแกทำร้ายร่างกายคนแก่นะเคยอยากรู้เรื่องอื่นบ้างไหมเอาแบบเรื่องที่แบบมันบุกบวกอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากรู้อะไรหยกเรื่องแค่นี้แต่ก็จริงๆนะเรื่องของตั๊กแตนเนี่ยหลายคนเนี่ยก็จะแอบอยากรู้เรื่องแบบนี้อยากรู้ตรงนี้ท้ายที่สุดคนอยากติดต่อตั๊กแตนนะฮะสร้างความสนุกสร้างความบันเทิงแบบอิสระเสรีเหนืออื่นใดตอนนี้เลยที่ Facebook ตั๊กแตนชลดาไปเสิร์ชดูเพราะว่ามีรายละเอียดใช่ค่ะอ่ะ